งแท็กทีมไวทองแล้วตอนนี้พยัคฆ์ไร้2490ของเราก็กำลังจะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกฝนสร้างเพจ Facebook ของสมาคมบ้านปันรักกันนะครับด้านไหนนี่มีแต่คนวัยเดียวกันทั้งนั้นเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีสมาชิกใหม่2คนนะครับท่านแรกพยัคฆ์ไร้2490นะครับและอีกท่านหนึ่ง008ขอเสียงปรบมือด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้เราจะเรียนการใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็การสร้างแฟนเพจใน Facebook กันนะครับเปิดแอปพลิเคชัน Facebook กันเลยวิทยากรของเราไม่รอช้าครับให้ทุกคนเปิดเพจ Facebook กันเลยทีเดียวพยัคฆ์ไร้ของเราก็ทำหน้างงๆนะฮะดูจะตามไม่ทันเนี่ยมาแล้วแล้วเรากดอันไหนเข้าไปเลยอ๋อเข้าไปเลยใช่ไหมโอเคการตั้งชื่อ Facebook เป็นการตั้งชื่อที่ตรงประเด็นที่สุดนะครับถ้าเกิดเรามีรายการอันนึงซึ่งเป็นรายการทีวีที่น่าสนใจแล้วก็ตั้งมาเลยนะครับว่าเรารักพยัคฆ์ไร้ไวทองอย่างนี้เป็นต้นหลังจากการตั้งชื่อครับคราวนี้ก็ต้องทำให้เพจดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นต้องฟังวิทยากรกันครับว่าเขามีเคล็ดลับอะไรบ้างแล้วสิ่งที่ต้องมีก็คือรูปที่น่าสนใจสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราอาจจะต้องถ่ายรูปนะครับเพื่อเรียกเรตติ้งหรือว่าการแชร์บทความที่มันน่าสนใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมีการเคลื่อนไหวมีการสร้างกระแสอย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เพจของเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับก็เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีอินไวท์เพื่อนแล้วก็โปรโมทกันนะครับแล้วตอนนี้ก็มาถึงการโปรโมทเพจกันแล้วนะครับพยัคฆ์ร้าย2490ของเรานี่ดูค่อนข้างซีเรียสเลยทีเดียวต้องการให้ภารกิจนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับตอนนี้มีทั้งสีหน้าที่กังวลก็มีนะฮะโอ้คำถามก็มีค่อนข้างเยอะมีแอบดูคนด้านข้างด้วยและไม่นานครับก็ได้เพจของตัวเองมาครับเรารักพยัคฆ์ร้าย2490ครับเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปลุ้นกันว่าจะมีคนมากดไลค์เพจนี้ถึง100คนหรือไม่ครับแล้วตอนนี้เราก็ย้ายจากข้างบนลงมาอยู่ชั้นนี้แล้วอยู่กับทุกคนตอนนี้เรามีเพื่อนใหม่นะครับพ่อใช่จะอะไรเพื่อนใหม่แต่อยากจะรู้นิดเดียวว่าครับเราตั้งเพจเรารักพยัคฆ์ไลค์2490ตั้งขึ้นมาทำไมเพื่อประสงค์อะไรเออก็อยากให้มีเพื่อนเยอะๆครับพ่อคุยกันได้ครับพ่อมีผลงานอะไรมีรูปถ่ายหล่อๆเอามาลงได้รูปหล่อจะเอารูปไหนดีมันหล่อทุกรูปเมื่อสักครู่นี้เราอยู่ด้านบนนะครับก็สร้างเพจมาแล้วนะครับตอนนี้ครับมีคนมากดไลค์เพจของพ่อนี่30มีคนมาเขียนคอมเมนต์อะไรไม่อย่างกับเขียนคอมเมนต์อุ๊ยตานี่ผมชอบใจจังเลยใครเขียนเนี่ยพ่อรองหล่อเสมอก็คงจะมีคอมเมนต์มาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ภารกิจของพ่อก็คือพ่อจำได้ไหมครับใช่แล้วต้องหาคนเข้ามาเป็นเข้ามาไลฟ์เราด้วยร้อยคนตอนนี้1ชั่วโมงนี่มันกี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยครึ่งชั่วโมงครับเราได้30ครับอีก70ที่เหลือนี่70ที่เหลือทำไงดีแป๊บเดียวเท่านั้นท่านผู้ชมครึ่งชั่วโมงผ่านไปตอนนี้พ่อรองของเราจากที่เป็นนักเรียนข้างบนลงมาข้างล่างสอนเพื่อนได้แล้วนี่นะครับนี่แล้วเข้าไปที่เป็นแล้วเราก็กดแชร์ไปแชร์ไปนี่มันจะไปขึ้นที่เพื่อนเราเพื่อนเราจะเห็นเราหมดเจอยังครับแล้วเราจะเขียนอะไรไปก็ได้เขียนเชิญชวนอะไรก็ได้เขียนไปกันว่าถ้าเห็นคุณลองหล่อช่วยกดไลค์ด้วยนะกดไลค์ได้ยังครับได้ยังครับได้แล้วเหรอครับผมยังไม่ได้เลยฮะครับผมตอนนี้เวลาผ่านไป5นาทีแล้วนะฮะยอดคนไลค์เป็นเท่าไหร่แล้วครับอัปเดต37เพิ่มมา7คนโอ้โหแป๊บเดียวทั้ง5นาที7คนเป็นไงครับพ่อยากมั้ยครับผมมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะสนุกเริ่มสนุกนะฮะตอนนี้ก็เริ่มสนุกดีครับแต่ถ้าเวลาใกล้หมดแล้วยอดไลค์นี่ยังไม่ถึง100ขึ้นมาแล้วก็ท่าทางจะเครียดนะครับพยัคฆ์ไร้2490ของเราอย่ามัวจะกดเพลินนะครับเหลืออีก5นาทีเท่านั้นครับ5นาทีวิกฤตเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ครับ99ครับผมอีก5นาที99ขาดอีกคนแล้วจะเอาที่ไหนขาดอีกคนครับผมเอาที่ไหนจะเอาที่ไหนเดี๋ยว008ครับผมคุณน่ะอยู่ข้างผมคุณกดหรือยังคุณน่ะกดหรือยัง
ครับคุณกดก็ครบแล้วอุ๊ยตาต้องดื่มน้ำเลยอ่ะกดปึ้งลอยพอดีลอยพอดีขอเสียงปรบมือให้กับพยัคฆ์ร้ายวัยทองของเราด้วย2490ครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่จะจบแต่ผมต้องปรบมือให้ผู้ที่ร่วมกับเราด้วยใช่ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆแล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพ่อนะครับและช่วงหน้าเราไปพบกับห้องวิจัยไว้ทองโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นการท่องเว็บเล่น Facebook หรือไลน์แชทกับผู้อื่นก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็คือเป็นคลังข้อมูลความรู้เพราะสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนกันได้โดยอาจจะตั้งเป็นประเด็นคำถามหรือปัญหาให้ผู้อื่นมาช่วยเหลือหาคำตอบให้เราได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นเป็นสื่อนำเสนอผลงานของตัวเองได้ทั้งงานเขียนภาพถ่ายและวิดีโอเป็นช่องทางโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจช่วยคลายเครียดในการหาสาระบันเทิงช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้อื่นขณะที่ข้อเสียก็คือหากเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปจนอาจถูกผู้ไม่หวังดีนำไปใช้ในทางเสียหายจนเกิดการละเมิดสิทธิ์ได้เป็นสังคมออนไลน์ที่กว้างขวางหากขาดวิจารณญาณอาจถูกหลอกลวงเพื่อจุดประสงค์ร้ายเป็นช่องทางในการขโมยผลงานเพื่อละเมิดลิขสิทธิ์ข้อมูลข่าวสารบางอย่างยากแก่การตรวจสอบหาที่มาและความจริงหากใช้เวลาในการเพ่งจอนานๆจะส่งผลเสียต่อสายตาได้ทำให้เสียเวลาหากใช้งานอย่างไร้ประโยชน์บางวันนี้ปั๊บพ่อบอกพ่อกลับบ้านได้เล่นๆเพลินๆน่ะเพราะว่าไม่ทันแล้วเดินมาขึ้นรถขับเข้ามากทรถข้างหน้าที่วิ่งนำผมอยู่เนี่ยมันเบลอผมก็วิตกจริตฮะเฮ้ยสายตาเราเป็นต้อหรือเปล่าต้อหินหรือต้อกระจกโอ้คิดมากเลยครับ